สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำข้าวผัดแหนมสดนะคะข้าวผัดแหนมสดนะน้ำมันร้อนนะคะคุณยายอธิบายเลยนะน้ำมันร้อนก็ใส่แหนมลงไปนะคะใส่แหนมลงไปเลยนะในอันนี้แหนมเป็นแหนมสดนะคะแหนมสดก็จะมีขายทั่วไปนะอันนึงก็10 บาทนะ10 บาทต่อไปก็ใส่ไข่นะคะใส่ไข่ลงไปใส่ไข่ลงไปเลยนะใส่ไข่ผัดไปกับแหนมเลยนะผัดไข่ไปกับแหนมไปใส่ไข่ลงไปผัดกระแหนมนะเสร็จแล้วก็ใส่หอมใหญ่นะมะเขือเทศหอมใหญ่ลงไปนะคะอันนี้คุณยายจะใส่ขิงนะขิงแก่กับแครอทนะขิงแก่หั่นนิดนึงใส่ลงไปนิดนึงนะคะให้มันหอมแล้วก็ผัดนะแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วนะซอสนะซอสนะคะมีนะคะก่อนนะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยได้มองไม่เห็นผงปรุงรสนิดหน่อยนะแล้วก็น้ำตาลทรายก็ประมาณน้ำตาลทรายประมาณ1 ช้อนชานะใส่ลงไปหรือใครไม่มีซีอิ๊วขาวนะใครไม่มีซีอิ๊วขาวก็ใส่น้ำปลาลงไปประมาณ5 หยดนะน้ำปลา5 หยดนะคะแล้วก็หยอดน้ำมันหอยลงไปนิดหน่อยนะประมาณครึ่งช้อนชานะน้ำมันหอยใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนน้ำมันหอยเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าทำให้อาหารมันนุ่มนะคะนุ่มนวล นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวลงไปข้าวลงไปเลยใส่ข้าวลงไปผัดนะคะอันนี้คุณยายเผื่อทาน2 คนนะเผื่อทาน2 คนน้ำตาลทราย1 ช้อนชานะแล้วก็รสดีสักนิดเดียวนะใส่ลงไปน้ำมันหอยสักครึ่งช้อนชานะคะใส่ให้มันข้าวมันนุ่มนะคะนุ่มขิงก็เป็นขิงแก่นะเป็นขิงแก่ใส่สักนิดเดียวนะคะนิดเดียวประมาณสักช้อนชาหนึ่งนะเนื้อก็ชิมรสชาติเอาข้าวผัดก็ไม่มีอะไรนะง่ายๆเพียงแต่ว่าคุณยายทำเป็นข้าวผัดแหนมสดแค่นั้นเองข้าวผัดแหนมสดนะคะก็เหมือนข้าวผัดทั่วไปนะเพียงแต่เราใส่แหนมสดใส่ไข่ลงไปอันนี้ก็ในกระทะนี้ก็จะทานได้2 คนนะ2 คนนี่ก็เสร็จแล้วก็ตักใส่จานอ
จำนวนที่เรากะดูมันก็จะแล้วแต่เรานะแล้วแต่จำนวนคนทานด้วยนะคะที่มันเป็นสีแบบนี้นะที่มันเป็นสีแบบนี้เพราะว่าถ้ามันเป็นสีแบบนี้เพราะว่าคุณยายใส่ซีอิ๊วดำลงไปหยดหนึ่งนะซีอิ๊วดำนะซีอิ๊วดำหวานนะใส่ลงไปหยดหนึ่งนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะปรุงเครื่องปรุงมันก็จะมีเหมือนเดิมนะคะมีมะนาวนะคะมะนาวแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะต้นหอมผักชีใส่ลงไปนะคะต้นหอมผักชีนะแล้วก็มีแตงกวานะคะแตงกวาใส่ลงไปนะคะแตงกวานิดหน่อยเดี๋ยวมาใส่ฟังนะคะแป๊บนึงแต่งก่อนนะคะเดี๋ยวแต่งให้มันสวยกันนะโอเคมีแตงกวานะคะแล้วก็พริกไทยอันนี้ค่ะใส่พริกไทยลงไปเนี่ยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเป็นการสาธิตการทำนะคะข้าวผัดแหนมสดนะเครื่องปรุงมันก็จะมีแหนมสดนะแหนมสดก้อนนึงก็จะประมาณ10บาทนะไข่ไก่นี่เราจะใส่ใบนึงหรือ2ใบก็ได้ก็ประมาณ4บาทนะไข่ไก่นะมีแหนมสดมีไข่ไก่นะคะมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศนะมีมะเขือเทศมีแครอทมีขิงแก่หั่นซอยใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องนะคะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะใส่ลงไปนะคะโอเคก็ทานกับผักนะคะก็จะมีต้นหอมผักชีนะต้นหอมผักชีแล้วก็มีมะนาวนะคะมีมะนาวแล้วก็มีพริกนะคะพริกน้ำปลานะแล้วก็อันนี้เป็นแตงกวานะนะคะโอเคคุณยายจะจบก่อนนะโอเคค่ะจบให้สวยๆก่อนโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการสาธิตนะคะสาธิตการทำข้าวผัดแหนมสดนะคะข้าวผัดแหนมสดนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ